มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จัดงานประชุมติ้งแต้งเชิงวิชาการเรื่องมุมมองท้องถิ่นการสร้างคุณค่าและมูลค่าในการสื่อสารของท้องถิ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลเดช ชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากลมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.และอาจารย์อังคณาพรมรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวนำการประชุมหารือดร.ตรีบุญเจือผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำนักงานกสทช.ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมโดยมีวิทยากรนักวิชาการสื่อท้องถิ่นผู้ผลิตสื่ออิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนณโรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการศึกษาสื่อท้องถิ่นสื่อชุมชนผู้ผลิตสื่ออิสระนอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังสถานการณ์ท้องถิ่นสื่อภาคประชาชนและสื่อชุมชนในปัจจุบันโดยนายสาโรจน์แววมณีนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อการกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างคุณค่าหรือมูลค่าให้ท้องถิ่นโดยนายสุชัยมุขยนันท์ผู้ก่อตั้งอุบลคอนเน็กต์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงสื่อของท้องถิ่นในปัจจุบันการสร้างคุณค่าในทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสื่อท้องถิ่นและข้อเสนอการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตสื่ออิสระในการพัฒนาเนื้อหารายการท้องถิ่นบางพื้นที่ก็อาจจะต้องการเครื่องมือใหม่ๆทางออกครับหาแนวทางเองก็คือเรื่องของกฎระเบียบมาสร้างคอนเทนต์ใหม่ตลอดเวลาแล้วโอ้เที่ยวแรงก็น้อย